เดี๋ยวพี่ต้องไปแข่งต่อแล้วมันเบรกอีกแป๊บนึงมีเทคนิคอะไรที่จะฝากให้พี่หน่อยพี่ลองอันนี้ไหมตัวนำโชคเฮ้ยผมไปปลุกแสงมาที่วัดวางไว้บนชิปให้เขาเห็นนกคู่เราไม่ใช่เกรงกลัวตายคาที่การแข่งขันครั้งแรกในชีวิตของผมจบเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นแผนที่ลืมไม่ลงเลยฮะเมื่อกี้ไปแพ้เลยคู่6อ่ะเขาออลอินมาแล้วเปิดมาในฟอกไม่มีอะไรเพิ่มเติมกลายเป็นผมต้องกลับบ้านมาในวันนี้นะครับผมรู้แล้วครับว่าการตกรอบเป็นอย่างไรครับเสียใจอ่ะหัวร้อนนิดๆว่าแบบนี่แหละครับรสชาติของโป๊กเกอร์รายการแข่งขันจริงๆทำได้จริงๆมันไม่เหมือนเล่นกันที่บ้านกับเล่นกับเพื่อนๆเลยโคตรตึงสวัสดีครับผมเต้นครับวันนี้เป็นวันว่างของผมก็ได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวนะครับเคยมาไต้หวันประมาณ 4-5 รอบแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เที่ยวจุใจครั้งนี้ก็มีโอกาสได้เลือกที่เที่ยวที่ยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละที่มีอะไรน่าสนใจไปดูกันครับเที่ยวไทเปเวอร์ชั่น2023กินเล่นเที่ยวช็อป3 2 1ไปดูกันเลยครับระหว่างทางเดินเล่นในไทเปเราก็เจอกับกลุ่มคนนั่งวาดภาพศิลปะอยู่ระหว่างทางครับบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างลมลื่นอากาศดีไม่ร้อนและหนาวจนเกินไปบรรยากาศสบายๆเหมาะกับวันพักผ่อนมากเลยครับแล้ว do you have a coffee? We don't have like espresso coffee. We only have okay vanilla. Okay. What size or medium size? Medium size.ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซือซอหนันซุนหรือหมู่บ้านโบราณไทเปครับเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์หมู่บ้านเก่าแก่ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและเป็นความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวไต้หวันเพื่อพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ได้ไปเที่ยวแวะชมกันจะเห็นได้ว่ามีบ้านเรือนที่มีลักษณะเก่าแก่แต่มีการทาสีเข้าไปใหม่เพื่อให้ดูสดใสน่ามองดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชมถ่ายภาพภายในสถานที่นี้ด้วยเรียกได้ว่าใครไปไทเปก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับและตึกที่เห็นอยู่ข้างหลังมีความสูง101ชั้นหรือหมายเลข1นั่นหมายความว่าเป็นเลขมงคลเป็นตึกที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เช่นกันครับและอีกหนึ่งที่เป็นตลาดเซอร์ลินนะครับเป็นตลาดที่ผมชอบมากๆเลยก็สามารถเดินเล่นได้มีของให้กินแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับซึ่งตลาดนี้จะเปิดตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มนะครับและจะปิดประมาณตีหนึ่งแต่ว่าช่วงประมาณ5ทุ่มเขาก็ทยอยไล่เก็บไปบางร้านนะครับคือถ้าใครมาไต้หวันก็ต้องมาแวะครับซีเหมือนติงหรือว่าตลาดกลางคืนที่โด่งดังมากๆเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันครับมีฉายาว่าฮาราจูกุไทเปและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทเปเลยก็ว่าได้ใครที่อยากช้อปปิ้งหาของกินสายสตรีทฟู้ดต้องมาลองที่นี่ห้ามพลาดครับเดินกินไปเรื่อยๆถ้ามาหลายคนแชร์กันได้สนุกมากๆเลยแถมยังมีกิจกรรมผู้ชมเปิดหมวกเล่นดนตรีโชว์ต่างๆให้เราเอนจอยตลอดทางอีกด้วยและทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเงินค่าเงินไต้หวันใกล้กับเงินไทยมากเรียกได้ว่าการช้อปปิ้งที่นี่สะดวกสุดๆไปเลยก็จ่ายคิดแล้วว่าเป็นเงินไทยได้เลย 1.1 เลทเท่ากันครับตอนนี้เราก็มาถึงเหล่าเหอไนท์มาร์เก็ตนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นข้างในกันจริงๆมันมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราต้องไปคว้ารางวัลจากการยิงปืนให้ได้ตุ๊กตามาเดี๋ยวไปดูกันสำหรับสายเดินตลาดห้ามพลาดอีกที่หนึ่งครับเป็นที่สำคัญตลาดเหล่าเหอในมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเปเลยนะครับตลาดนี้ก็มีของกินมากมายกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายที่สำคัญมีของกินแบบพื้นบ้านเขาซิกเนเจอร์เขาอย่างเช่นเต้าหู้เหม็นเนี่ยต้องไปลองนะครับแล้วก็มียังมีแบบกิจกรรมอื่นอีกมากมายด้วยเดี๋ยวโชว์ว่าผมแม่นแค่ไหน100บาทถ้ากินครบอะไรน่าจะได้ตุ๊กตาเลยแหละโดนเว้ยไม่โดนหมดเลยเว้ยโดน16ไม่โดน4ครับเดี๋ยวเราใจกันโอ้ได้ได้ของเดี๋ยวเรามาเล่นข่าวทำอะไรดีมีไพ่ไม่เอาเล่นไพ่เบื่อแล้วเล่นกันแต่เล่นมาครับยิงปืนยิงปืนเสร็จก็มาต่อด้วยคลิปตุ๊กตาครับคลิปไปอยู่ 2-3 ตาไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยดูทรงแล้วเหมือนตู้มันจะยากกว่าที่อื่นครับเราก็เลยไม่เล่นหลังจากนั้นเราก็เลยเดินหากิจกรรมอื่นต่อไปเจอเกมโยนห่วงครับที่ไทยเราก็เจอมาแล้วมาวัดกันว่าที่ไต้หวันจะขนาดไหนเดี๋ยวไปลองครับโยนไม่ได้เ
เลยว่ะอาจารย์ if he can enter one เขาบอกว่าจะให้เจ้าของร้านปลาลงนะเดี๋ยวเขาซื้ออีกถังใช้สูตรกรรมหนึ่งอะไรอ่ะไม่เคยชนะเลยอ่ะหลังจากที่เฟลกับแกรนยนห่วงเราก็ไม่หยุดแค่นั้นครับเราเดินหากิจกรรมเล่นต่อจนไปเจอกิจกรรมปักเต่าความยากของมันคือการปักเต่าด้วยกระดาษที่บางมากๆเรียกได้ว่าแค่โดนน้ำกระดาษก็ขาดแหละและนี่เราต้องช้อนเต่านะครับในที่สุดผมก็ตักได้1ตัวครับและเป็นการตักเก็บคะแนนแรกของก็สนุกดีครับแล้วก็ไปกันต่อกลับไปเล่นโป๊กเกอร์กันดีกว่าเราก็มาเริ่มที่แฮนด์นี้นะครับผมอยู่ตำแหน่งคัตออฟนะครับผมโอเพนเรสครับเรามาดูเรนคัตออฟนะครับคือเรนผมมันมีคู่3ขึ้นA5 ออฟขึ้นแล้วก็ A ซูททุกอันคิงซูททุกอันนะครับเพราะอันนี้ผมอยู่เลทโพซิชันแล้วผมจะเปิดได้ค่อนข้างกว้างมากขึ้นพอสมควรโอเคมาดูบิ๊กปลายบิ๊กปลายเนี่ยเป็นเพื่อนผมเคย รู้จักกันมาแบบ 5-6 ปีแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับคือผมเคยเจอเขาที่รายการแรกที่ผมเล่นเลย PPP Poker เขาได้ที่1ผมได้ที่3รายการนั้นโอเคก็คือยังจำกันได้นะครับแฮนนี่ก็เลยเขาแค่คอนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเรนเขาก่อนคือเรนเขาอาจจะทรีเบทด้วยแบบพวก A ซูทใหญ่ๆจะแจมด้วยพวกแบบ A King of A Queen of แล้วก็จะเวสบัฟด้วย A8 อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเอาอินด้วยทุกคู่เล็กๆเลยคืออยากให้ผมโฟร์ตรงนี้แต่โอเคเขาคอเขาอาจจะมีไพ่แบบอะไรก็ได้ที่แบบคอด้วยบิ๊กบายนะครับทีนี้ฟล็อปเปิดมาเป็นคิงดอกจิก9หัวใจแล้วก็2ดอกจิกนะครับจุดนี้ผมถือควีน10เป็นควีนโพดำ10ดอกจิกโอเคเรามีกัตช็อตแบ็คดอร์ฟัดคลิปBB เช็คนะครับคือเขาต้องเช็ค 100% อยู่แล้วคราวนี้ผมอ่ะมาดูจุดนี้กันคือจุดนี้ผมจะแทบเบ็ดแบบ 94% เลยอ่ะก็คือเอาทุกราคามารวมกันนะแต่ราคาที่ผมชอบที่สุดก็คือ GTO ชอบให้เบ็ด1 BB เหตุผลคือว่าเขามีหรือไม่มีสมมติเขามีแบบเหมือนเดิมเลยเขามีเหตุผลคือถ้าสมมติเขามีแบบ18เนี้ยเขาจะเล่นต่อยังไงเขามีแบบแจ็ค8นี่เขาจะเล่นต่อยังไงคือถ้าเรามีคิงแล้วเขาแทบไม่มีโอกาสแซงเลยถูกไหมครับจุดนี้เรามีหรือไม่มีเราควรบาลานซ์ที่1บิ๊กไลน์หรือประมาณแบบ1นิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ 20% ก็พอละโอเคจุดนี้ผมเลือกที่จะเบทนะครับตาม GTO ไปจริงๆผมเบทไซส์ใหญ่นิดนึงนะผมเบท 1.9 โดยประมาณโอเคบิ๊กไลน์นะครับเขาเลือกที่จะคอผมนะมาดูตรงนี้ดีกว่ามาดูว่าถ้าเราเป็นบิ๊กไลน์เราคอด้วยอะไรบ้างส่วนมากเราจะคอให้ทุกคิงนะครับทุกคิงอ่ะคิงเราคอหมด9เราก็คอหมดเราคอทุก9ออฟเราคอทุก9ซูทนะครับ2เราก็คอทุก2เหมือนกันเอาง่ายๆคือถ้าเราติดแพนะครับบ่อนี้ไม่มีหมอกเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดที่น่าสนใจคือว่าเราจะเรสเขาด้วยอะไรบ้างอ่ะเราจะเรสเขาด้วยคิงควีนที่เราไม่ได้ทรีเบทนะครับคิงแจ็คคิง10ที่ไม่ได้ทรีเบทอันนี้เราเรสได้นะครับและเรสเกือบ 100% ด้วยนะคิง9อะไรพวกนี้แล้วเราจะมิกซ์นะครับ
เรสด้วยไพ่ที่เป็นฟลัชนะครับคือฟลัชดอเราจะเรสหมดเลยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบควีนฟัดดอแจ็คฟัดดอสิบฟัดดอฟัดดอคือซื้อสีอยู่นะครับไอ้ไพ่ที่เป็นซื้อสีอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยเราเรสหมดแล้วเราก็มิกซ์อีกนะครับเราเรสค่อนข้างกว้างนะบอร์ดเนี้ยเพราะว่าเป็นบอร์ดแบบบอร์ดดอใช่ไหมคือเราจะเรสด้วยทุกเซตทุกดออะไรเราเรสหมดเลยจับมาผสมกันให้หมด A ที่เป็นหัวใจซูทหัวใจแบ็กดอฟัดดอนะก็คือซื้อสีที่ยังไม่ซื้อสีนะจะซื้อสีที่เทิร์นอ่ะแล้วก็เรสหมดแต่ว่ามันต้องพ่วงด้วยซื้อสเตทที่เทิร์นด้วยเขาเรียกว่าแบ็กดอฟัดดอสเตทแบ็กดอสเตทกับแบ็กดอฟัดอะไรที่มันมีแบ็กดอสเตทกับแบ็กดอฟัดอ่ะเรามีเอ็กซิตี้มากพอเช่น A4 ตก3มาเราซื้อกัตช็อต5ตกถ้าสมมติเราถือ A4 ตก5มาเราซื้อกัตช็อต3เห็นนะแล้วก็หรือว่าถ้าตกหัวใจ5หัวใจ3หัวใจนี่คืออิมพรูฟจัดๆเลยตัวนี้เพราะฉะนั้นพวกแบ็กดอร์ฟัดอะครับที่เป็นแบ็กดอร์สเตทด้วยอะเราจะเรสเกือบหมดเลยนะเนี่ยเห็นปะจะเห็นว่าจุดนี้เราเรสเยอะมากๆอ่ะทีนี้แล้วเราจะมิกซ์กับบลัฟอะไรบ้างส่วนมากเราชอบเรสด้วยบล็อกเกอร์ครับบล็อกเกอร์คิงเช่นสมมติเขาจะโอเพนเรสด้วยสมมติเราเป็น BB นะเราผมคิดในฐานะที่ผมเล่น BB นะแต่จริงๆผมเล่นคัตออฟนะโอเคเราสมมติว่าเราเล่น BB ใช่ปะเราจะเรสด้วยไพ่ที่บล็อกคิงกับคีบคิงคีบหมายความว่าอะไรส่วนมากเขาจะเปิดด้วยออฟนะจะเป็นคิงแจ็คคิง10คิง9คิงแจ็คคิงควีนอะไรพวกนี้ใช่ป่ะส่วนมากเราจะเรสด้วยคีบที่ไปบล็อกคิงไพ่ที่เขาถืออ่ะเช่นมีควีนมีแจ็คมี10เราจะชอบเรสแต่ถ้าจะเรสบ่อยอย่างเงี้ยเราจะเรสบ่อยเกินไปถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคอมโบให้จะเรสแล้วเราไปต่อได้ครับเช่นแจ็คดอกจิกเนี่ยสำคัญเลยหรือควีนดอกจิกเนี่ยสำคัญเราจะเรสด้วยไพ่พวกนี้10ดอกจิกเนี่ยเราจะเลสด้วยไพ่พวกนี้ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต่อให้เขาคอมาถ้าเธอมันเป็นดอกจิกอยู่ใบหนึ่งเราบลัฟต่อได้ไงเลือกคอมโบเรสเบื้องต้นนะครับเราจะเลือกไพ่พวกนี้โอเคแต่กลับมาที่แอคชั่นก่อนเขาแค่คอนะครับเทิร์นตกมาเป็นควีนดอกจิกเราตอนนี้เรามีแพร์ฝัดดอนะกัตช็อตแพร์ฝัดดอนามสกุลยาวมากเขาเช็คนะครับคือเราดีกันไปที่จะเบสโฟร์หมายความว่าถ้าจุดนี้ผมเลือกที่จะเบสอะแล้วเขาออลอินมาผมไม่อยากโฟแฮนนี้เพราะว่าไพ่มันดีเกินที่จะโฟเพราะฉะนั้นแฮนนี้เรามีโชว์ดาวด้วยเราถ้าเราเช็คแล้วเขาเบทวีเวอร์เรายังมีไพ่ที่จะจับเขาได้มากพร้อมตกแจ็คจับได้ตกฝัดเราจับได้ตก10อาจจะต้องคอได้ทูแพร์อะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับผมเลยชอบเลือกเช็คมากกว่าแล้วจุดนี้ GTO ให้เช็คครึ่งนึงนะครับแล้วก็ GTO ให้เบทนะถ้าจะเบทไซส์ที่ 5.2 หรือประมาณ 55% พอร์ตโอเคเกตเข้าใจได้ว่าถ้าเบสไม่อยากให้เบสเล็กนะครับโอเคแล้วเรามาดูว่าตรงนี้ถ้าเป็นผมเรื่องที่จะเบสผมจะเบสด้วยอะไรบ้างผมจะเบสด้วยจริงๆไพ่ผมต้องเบสนะควีนพัวดำกับ10ดอกจิกแต่จริงๆไพ่ผมต้องเบสเพราะไพ่ผมมันดีเกินอ่ะแต่ผมก็ไม่อยากเบสโฟร์แต่โอเค GTO ไม่ได้ให้เบส 100% นะให้เบสแบบ80 60อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ GTO ชอบให้เบสด้วยไพ่ที่ยังเป็น9ก็เบสพอสมควรเหมือนกันพวก9 10ออฟ10แจ็ค9ออฟแล้วก็เบสแวลูด้วยแบบคิง9คิง10แล้วก็เบสบลัฟด้วยพวกแบบ A ซูทที่ไม่ติดอะไรเลยก็บลัฟเหมือนกันพอสมควรโอเคครับเข้าใจได้ก็คือจุดนี้ก็คือค่อนข้างมิกซ์ในเรนเราก็เลือกไพ่ที่มีบล็อกเกอร์แล้วก็มิกซ์เข้าใจครับเข้าใจโอเคแล้วก็จุดที่สำคัญเลยนะครับคือจุดนี้เราจะชอบเบทด้วยคู่4คู่3คือหมายความว่าเราไม่มีโชว์ดาวแล้วอะจุดนี้คิดว่าเอ้ยเรามีแหละแต่มันบางมากๆคิดว่าเราไม่น่าจะกู๊ดเราจะเบทนะครับคู่3คู่4ตรงนี้เบทแล้วก็เบทวีเวอร์เขาคอได้เราอาจจะยอมอะไรอย่างเงี้ยโอเคจุดนี้นะครับแต่ผมเล่นควีน10ด้วยการแค่เช็คเล่นแพสซีฟนะครับวีเวอร์ตกมาเป็น8โคดัมบิ๊กไลน์เช็คอีกรอบหนึ่งแต่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยเป็นสปอร์ตที่เขาดองได้เพราะว่าผมเช็คเทิร์นเนี่ยเพราะฉะนั้นมาดูว่าไพ่เขาจะดองด้วยอะไรบ้างยิ่งจุดนี้มีดองออลอินด้วยนะเขาจะออลอินด้วย7 8เอาออลอินด้วยฝัดคือเป็นมีฝัดออลอินอยู่แล้วเผื่อเราบ้าๆคอด้วยแบบ A ดอกจิกใบหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ A คิงที่ A เป็นดอกจิกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเบ็ดใหญ่พอสมควรเหมือนกันก็ส่วนมากจะเบ็ดพวกนี้ด้วยฝัดทุกประการฝัดอะไรที่ติดฝัดเขาจะเบ็ดทุกประการและเบสใหญ่ด้วยนะครับฝั่งเขานะแล้วฝั่งเขาก็จะเบสด้วยพวกคิง
เบดบล็อกด้วยพวกคิงถ้าสมมติมีคิงใบหนึ่งเนี้ยเบดบล็อกโดนผมออลอินใส่เขาแค่หมอกอันนี้ผมพูดในมุมเขานะแล้วก็ส่วนไพ่แฮนด์ที่จะเป็นบลัฟเขาก็เบดด้วยแบบ A high ที่ไม่ติดอะไรเลยก็มีบลัฟมาเหมือนกันก็มิกซ์นะครับแล้วก็ส่วนมากจะเช็คโชว์ดาวด้วย9ที่มีแพ9เช็คโชว์ดาวแพคิงเบดบล็อกโอเคเขาเลือกเช็คแล้วผมมีควีน10นะครับอย่าลืมจุดนี้ผมมีควีน10แล้ว10ผมไม่มีดอกจิก GTO ชอบให้โซเวอร์ชอบให้เบดครึ่งนึงแล้วก็หมอบครึ่งนึงจุดแต่จุดนี้ผมคิดว่าผมจะเรียกแวร์อยู่จากพวก9ได้หรือพวกแพอะไรที่แบบมาติดแพ2แพ8แพอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าถ้าผมเบทน้อยอ่ะผมเรียกแวร์อยู่จากไพ่พวกนี้ได้ถ้าเขาเรสผมได้อ่ะผมเหมาะแต่ประเด็นคือผมมันมี10ดอกจิกใบนึงเป็นคีย์แมนแล้วก็มีควีนที่บล็อกแพเขาด้วยก็เป็นการเป็นแวร์อยู่ได้เหมือนกันตรงนี้ผมก็เลยเบทเบาๆนะครับก็คือไม่ได้เบามากนะประมาณ 3.5 ประมาณ 33% ก็เป็นการ bet value ขอให้เขาคอด้วย9หรือคอด้วย8นะครับซึ่งเขาอ่ะมี9นะในวิดีโอจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะคุยกับผมว่าเฮ้ยเนี่ยคุณมีของโชว์อะไรเบ็ดราคาเนี่ยแล้วเขาติดแพ้โชว์9ให้ผมดูโอเคผมก็เลยโชว์ควีนให้เขาดูกลับบ้างครับว่าโอเคคุณอ่ะหมอบถูกแล้วแล้วเขาก็หมอบ9ให้ผมนะแต่จริงๆคือเขาห้ามหมอบ9อันนี้นะคือเขาต้องคอด้วย9โอเคถ้าสมมติเป็น9แจ็ค9 10 9ควีนเขาคอหมดถ้าเป็น9ที่คิกเกอร์กับคิกเกอร์ต่ำก็จะมีคอบ้างอย่างสมมุติ95อย่างเงี้ยเราคอประมาณ 50% 54% 96เราคอประมาณแบบ 50% น่ะโดยเฉลี่ยแล้วทุก9นะครับต้องคอประมาณครึ่งนึงทุก9ที่เป็น9ต่ำคอครึ่งนึงทุก9ที่เป็น9แล้วก็มีตัวใหญ่ๆอ่ะคอหมดแล้วก็คอด้วยคิงแต่เขาเลือกที่จะหมอบ9ให้ผมนะครับก็เป็นกู๊ดโฟลนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเขาปรับจาก GTO ไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นการปรับที่ดีครับก็หลบแฮนด์นี้ไปได้แฮนด์นี้ประมาณนี้ครับ